สภาวัฒนธรรมไทยร่วมกับโครงการโยชนไทยเยือนแผ่นดินแม่ได้ร่วมจัดคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์100ปีครูเอื้อสุนทรสนานที่พานารามาไฮสคูลเมืองลอสแองเจลิสเมื่อวันเสาร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาและถัดมาอีก1สัปดาห์ก็ได้จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ Arcadia Community Center เมืองลอสแองเจลิสแต่งานนี้เป็นงานลีลาศสุนทราภรณ์ที่ได้รวบรวมบรรดาเหล่าลีลาศเท้าไฟทั้งหลายๆคนทั้งในเมืองลอสแองเจลิสและเมืองใกล้เคียงและจากต่างรัฐต่างๆออกมาร่วมโชว์ลีลาศกันอย่างเป็นที่สนุกสนานที่จัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อจะให้คนที่ LA ได้มีความสุขกับดูวงดนตรีของอันเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ซึ่งมีอายุยาวนานมากว่า60ปีและเพื่อจะสร้างอนุสรณ์สถานให้กับบุคคลสำคัญของโลกซึ่งถูกยกย่องโดยยูเนสโกนะครับคือครูเอื้อสุนทรสนานซึ่งเป็นศิลปินนักประพันธ์เพลงและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในอดีตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนไทยที่คนแรกที่ได้รับเกียรติจากยูเนสโกในรอบหลายๆปีนี้นะครับก็เป็นความตั้งใจมีความตั้งใจและคณะกรรมการทั้งหลายท่านก็มีความตั้งใจที่ว่าจะช่วยกันเพื่อจะหาทุนอันนี้นะครับเพื่อไปช่วยในการสร้างแล้วก็มอบให้กับดูนิธิสุนทราภรณ์ด้วยครับดนตรีสุนทราภรณ์นี้เป็นวงดนตรีเอกชนของประเทศไทยนะคะที่อายุยืนยาวที่สุดคือได้ก่อตั้งมาโดยคุณครูเอื้อสุนทรสนานบุคคลสำคัญของโลกตั้งแต่ปี2482นะคะซึ่งในปีนี้คือปี2553หรือ2010นี้วงดนตรีสุนทราภรณ์ก็จะฉลองครบรอบการก่อตั้งวงเป็นปีที่71ค่ะก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประเทศไทยมีนักร้องและดนตรีที่สืบทอดนานกันมาต้องเรียกว่าหลายสิบรุ่นแล้วนะคะและบทเพลงของคุณครูเอื้อสุนทรสนานในเวลานี้นะคะก็ได้กลายเป็นบทเพลงของโลกไปหลังจากที่ท่านได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกหรือ Personality of the Year 2010ค่ะนอกจากทุกคนจะมาร่วมสนุกกับนักร้องสุนทราภรณ์รุ่นใหม่ที่เป็นคนหนุ่มสาวไฟแรงแต่ทุกคนมีจิตใจรักในเพลงสุนทราภรณ์เหล่าบรรดาขาแดนซ์ทั้งหลายก็ยังแต่งตัวย้อนยุคสร้างสีสันและบรรยากาศในงานให้สนุกสนานมากขึ้นอีกครับนำเสนอข่าวโดยสุรศรีจิตตมานนท์กุล